โอเคสวัสดีครับอันนี้คือเสื้อใหม่เอกอินดี้นะครับเมื่อวานไม่ได้แนะนำให้ดูนะครับเพราะว่ามาสายก็เลยรีบเล่นนะครับเลยไม่ได้ ให้ดู ยังอายอยู่เลยเมื่อกี้คือด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหน้าเริ่มดูด้านหน้าหน่อยนี่ด้านหน้าจะเป็นเอกอินดี้นะครับตัวนี้คือผมวาดเองนะครับใช้ลายมือตัวเองเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปซื้อรองเท้าใหม่นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่ารองเท้าใหม่วันนี้นะของเอกินดี้เป็นยังไงนะครับสักครู่หนึ่งตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับมาบุญคลองสถานที่จะไปซื้อรองเท้าเนี่ยจะเป็นร้านรีดิวนะครับที่เพื่อนๆพี่น้องเนี่ยแนะนำกันมานะครับว่าให้ไปร้านนี้เพราะว่าเขาเนี่ยกำลังลดอยู่เลยจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปซื้อรองเท้าสเก็ตนะครับตั้งใจที่จะไปซื้อรองเท้าใส่เดินแบบนี้นี่แหละแล้วก็รองเท้าที่ตั้งใจจะซื้อเนี่ยเป็นยี่ห้อ Converse นะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่ชอบมาตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ว่ามันพังไปเป็น Converse สีแดงครับเพราะว่ารองเท้านี่แบบมีแอร์ด้วยแต่ลองมาคิดอีกทีนึงเห็นว่าน้องมันบอกว่ามี Converse ที่มันเป็นแบบว่า Converse สเก็ตด้วยก็เลยลองไปดูซิว่ามันเป็นยังไงถ้ามันดีเนี่ยก็อาจจะซื้อแบบว่าเป็น Converse แล้วก็รองเท้าสเก็ตทีเดียวไปเลยใช้ไปอันเดียวไปเลยจะได้ไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนหลายคู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูว่ามันได้เป็นสีอะไรยังไงเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันร้านพรีดิวนะครับก็เพิ่งไปครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูร้านอยู่ไหนก็ยังไม่รู้ตามหากันอยู่เจอแล้วครับร้านพีเดียวอยู่ใกล้ๆกับโรงหนังตรงซอย1นี่เองนี่โรงหนังนะนี่พีเดียวลองไปเข้าไปดูข้างในกันว้าวมีสเก็ตบอร์ดด้วยโอ้มีสเก็ตบอร์ดด้วยเหรอเนี่ยว้าวหาคอนเวิร์ตแล้วเนี่ยโหอันนี้มันร้านสเก็ตบอร์ดเลยด้วยนี่เหรอคือก็ร้านเต็มเลยว่ะแม่งสวยว่ะอยากได้ว่ะคือแบบดีอ่ะเชียร์เขาขายให้ก็บุญแล้วขีดข้อเนื้อกล่องอ่ะขีดข้อเนื้อกล่องจะขายแรกตอนนี้ของมันไม่มีนะครับคือในร้านมันมีแต่ของเซลนะครับแต่เขาบอกว่ามีคอนเวิร์ตหนังกลับอะไรที่ไว้เล่นสเก็ตแต่ตอนนี้ไม่มีก็อดไปนะครับเดี๋ยวลองไปดูร้านคอนเวิร์ตดูว่ามันมีหรือเปล่าแถวนี้น่าจะมีอยู่ร้านคอนเวิร์ตเดี๋ยวลองไปหาอีกที
เวิร์ดว้าวสงสัยจะไม่ได้รองเท้าสเก็ตนะวันนี้เรียบมีรองเท้าคอนเวิร์ดที่เป็นแบบสเก็ตไหมครับสเก็ตนี่ครับโซนสเก็ตอ๋ออันนี้คือโซนสเก็ตใช่ไหมว้าวเยี่ยมคือผมมีงบอยู่ 2,000 นะครับอันไหนได้บ้างครับ 2,000 ไม่มีเลยไม่มีเหรอครับ3ขึ้นเลยใช่วันนี้ก็คือ1,400เองปิกแล้วเหรอเรียบสรุปคือไม่ได้นะครับผมรองเท้าสเก็ตของ Converse มัน 3,000 กว่านะครับงบมีแค่ 2,000 เดี๋ยวเราลองไปดูร้านอื่นดูอีกทีนึงร้านนี้มันตัวเลือกน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูร้านที่สีลมถ้าไม่มีเนี่ยสงสัยอาจจะซื้อรองเท้าแบบธรรมดาไปนะครับแล้วก็ใช้รองเท้าสเก็ตอันเก่าเล่นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่ามีเปล่าเผื่อมีไปอีกที่นึงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบของสเก็ตนี่ไงดูยากอะไรดูยากโอ้ยรถด้วยเท่าไหร่เรื่องเดียวเองเอาไหมไปแล้วนะครับรองเท้าใหม่ของเอกินดี้คือมันก็เป็นรองเท้าใหม่แต่ว่ามันก็เหมือนของเก่าพูดยังไงดีรองเท้าใหม่แต่ว่าของเก่าปล่อยมันเถอะนี่แหละรองเท้าใหม่นะครับรู้สึกกลับมาเป็นเอกินดี้อีกครั้งนะครับความมั่นใจกลับมาแล้วนะครับผมสรุปแล้วได้ Converse สีแดงนะครับคู่เดิมนะครับผมไอ้ตรงที่เป็น Converse ที่เป็นรองเท้าสเก็ตนั้นนะลองแล้วแต่ว่าใส่แล้วมันไม่ชอบนะครับมันไม่เข้านะครับก็มันก็เกินงบไปด้วยนะครับผมอันนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับเข้ากับเอกอินดี้มากๆชอบครับถูกใจนะครับรองเท้าคู่นี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หลักนะครับขอบคุณคุณน้าตุ่มสุธิรักษ์ด้วยนะครับที่ซื้อรองเท้าอันนี้ให้นะครับผมวิดีโอนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตก็มาแล้วออกไปใช้ซะ